สำหรับวิดีโอนี้ก็จะมาสอนวิธีการลบสันเฮียนหรือว่าห้องเฮียนใน Google Classroom อาจจะเป็นทั้งเป็นห้องเฮียนที่เฮาสร้างขึ้นและก็เฮารวมสันเฮียนจากคนอื่นเนาะวิธีการก็แม่นเสียบอินเทอร์เน็ตก่อนหลังจากเสียบอินเทอร์เน็ตแล้วเฮาก็เข้า Google Chrome จากนั้นเลื่อนมาหาแอปของ Google คือเก่าถ้าว่าไพ่ทรง Google Classroom ออกมาอยู่ที่หน้าจอ Desktop แล้วก็กดเข้าอยู่บนนั้นเลยเนาะจะถ้าว่าของไพ่ว่าท่านใดทรงออกไปหน้าจอให้กดบนแอป Google คือเก่าเนาะแล้วก็เรียนหา Google Classroom โอเคเมื่อมาหอดหน้านี้แล้วมันก็จะโชว์ห้องเรียนทั้งหมดที่เฮามีอยู่เนาะอาจจะเป็นห้องเรียนที่เฮาสร้างเองแล้วก็ห้องเรียนที่เฮาเข้าร่วมถ้าว่าของไพ่ที่เข้ามาแล้วเนาะมันบ่เป็นหน้าตาแนวนี้แล้วเราบ่เห็นห้องเรียนที่ต้องการลบเนาะมันให้มาคลิกที่ขีด3ขีดเนาะหรือว่าเมนูหลักได้เลือกสันเฮียนจากนั้นมันก็จะโชว์ห้องเฮียนทั้งหมดที่เฮามีอยู่เนาะหรือว่าห้องเฮียนที่เฮาได้เข้าร่วมนี่อ่ะอันทามิดแมนเฮาจะลบสันเฮียนที่ว่าเฮาได้เข้าร่วมกับคนอื่นเนาะเฮาจะลบห้องเฮียนนั้นออกเฮากดมาที่จุด3จุดมื้อนี้เนาะให้คลิกที่ยกเลิกการลงทะเบียนจากนั้นเฮาก็จะออกจากห้องเฮียนนั้นเลยกดไปเลยเฮาทําการยกเลิกการแล้วเฮากดยกเลิกการลงทะเบียนก็เป็นการลบห้องเรียนออกไปแล้วเนาะแล้วเฮาก็ได้ออกจากห้องเรียนนั้นไปแล้วเฮาบ่สามารถกลับเข้าคืนได้เว้นเสียแต่ว่าเฮาจะไหลรหัสคืนเท่านั้นเนาะแล้วนี่มันห้องที่เฮาสร้างเองเนาะมื้อเฮาจะลบแนวใดเนาะก็คือกดใส่จุด3จุดเช่นเดียวกันแต่ว่าจะต้องมากดคําว่าเก็บก่อนเนาะกดไปเลยเก็บนี่มันท่านแม่นการลบเนาะเพียงแต่เป็นการเก็บซื่อก่อนที่เฮาจะลบแหละเฮาต้องเก็บสันเฮียนก่อนจากนั้นมากดที่เมนูรักหรือว่าขีด3ขีดเนาะจากนั้นเลือกสันเฮียนที่เฮาเก็บไปบักหนึ่งนะโอเคเมื่อมาฮอดหน้านี้แล้วแม่นเฮากด3จุดคือเก่าเนาะแล้วก็เลือกลบเนาะมีกูคืนแล้วก็คัดล็อกของเฮียนตัวนี้เนาะแล้วก็ลบในที่นี้แม่นเฮาต้องการที่จะลบของเฮียนออกเนาะของเฮียนที่เฮาสร้างขึ้นหากจะบ่ได้ใช้แล้วจังซี่เฮาก็ลบกดเลยถ้าต้องการกูคืนก็กดกูคืนวันนี้เนาะแล้วมันก็จะกลับไปที่สันเฮียนคือเก่าในที่นี้มันเฮาจะลบกดลบไปเลยแล้วมันก็จะเตือนนะว่าไฟล์ของสันเฮียนเนาะจะคงอยู่ใน Google Drive เนาะบ่ได้ลบเพียงแต่ลบสันเฮียนไว้ซื่อและบ่มีสิทธิ์เข้าถึงโพสต์หรือว่าความคิดเห็นใดๆในสันเฮียนนี้ต่อไปเพราะว่าเฮาได้ลบออกแล้วเฮาก็ลบไปเลยและห้องเรียนที่เฮาสร้างขึ้นและเฮาได้เข้าร่วมมันก็ถูกลบไปที่เรียบร้อยแล้วและทั้งหมดนี้ก็แม่นการลบสันเฮียนหรือว่าห้องเรียนใน Google Classroom เนาะ